เราเนี่ยเปิดตัวละครที่เป็นตัวละครที่มีความเกี่ยวข้องกับพานกมาหลายคนแล้วตั้งแต่เมื่อวานวันนี้น้องเนมพานุพงศ์ข้ามไปฝั่งตรังอีกรอบหนึ่งไปดูซิว่าขนําของพานกที่ปะเหลียนตรังเนี่ยอ,อยู่ยังไงแล้วที่สําคัญตรงนี้สร้างไว้ปักหลักพักค้างก่อนที่จะหายตัวเข้าสู่พื้นที่บ้านตระน่าจะเป็นจุดสุดท้ายที่พานกซ่อนตัวไม่รู้ว่าซ่อนตัวจากเสียแป้งหรือซ่อนตัวจากอะไร คุณผู้ <Stars S 2> ชมครับตอนนี้ทีมข่าวอามอรินมาอยู่อีกจุดหนึ่งนะครับซึ่งตรงนี้เป็นขนําของพรานนกนะครับในพื้นที่บ้านทุง่งตะเคียนสาตบตําบลปลเหลียนอําเภอปลเหลียนจังหวัดตรังครับให้คุณผู้ชมดูบริเวณขนําของพรานนกครับตรงนี้เป็นขนําอีกจุดหนึ่งที่อยู่บริเวณด้านล่างนะครับจะเห็นนะครับว่าพื้นที่ขนําเนี่ยเป็นจุดเนี้ยที่ทางญาติบอกกับเรานะครับว่าขนําตรงนี้ครับในนกเนี่ยสร้างไว้เมื่อประมาณ ปีที่แล้วครับแต่ล่าสุดเจ้าตัวเนี่ยเพิ่งมาอาศัยอยู่บริเวณนี้ได้ประมาณ3เดือนจากนั้นทางญาติิไม่เจอตัวพรานกเลยครับคุณผู้ชมซึ่งพรานกเนี่ยมีความเชื่อมโยงนะครับที่ทางตำรวจหรือทางเจ้าหน้าที่เนี่ยมีการคาดว่าอาจจะเป็นคนพาเสียแป้งหลบหนีนะครับซึ่งตอนนี้ข้อมูลตรงนี้ยังไม่สามารถยืนยันขณะที่จะพบนะครับว่าบริเวณโดยรอบขนําก็จะเห็นนะครับว่ามีข้าของเครื่องใช้ของพานก อยู่เป็นจํานวนมากนะครับไม่ว่าจะเป็นเสื้อผ้าหมอนเสื่อรวมถึงรองเท้านะครับนอกจากนี้ก็ยังมีหม้อหุงข้าวและก็หม้อต่างๆที่ใช้เนี่ยประกอบอาหารระหว่างที่นอนอยู่ภายในขนําเพื่อเฝ้าสวนยางพาราครับคุณผู้ชมจะเห็นว่าขนําตรงนี้เป็นขนําที่เพิ่งจะสร้างใหม่นะครับจะเห็นว่าสังกะสีที่มีการนํามาปิดตรงนี้ครับก็เป็นสังกะสีที่ ใหม่ๆเลยทีเดียวครับนอกจากนี้ยังสร้างไม่เสร็จด้วยซ้ำโดยหลังคาเนี่ยก็เริ่มมีการมุงบ้างแล้วแต่ยังไม่เสร็จเรียบร้อยดีนะครับคุณผู้ชม โดยทีมข่าวเองก็ได้พูดคุยกับญาติิของพลานกนะครับก็มีการบอกกับเรานะครับว่าส่วนตัวเนี่ยทางญาติิเนี่ยไม่เชื่อนะครับว่าพลานกจะมีส่วนเกี่ยวข้องกับการพาตัวเสียแป้งหลบหนีเพราะพานกเนี่ยเป็นคนใจดีครับคุณผู้ชมแต่ก็มีความชํานาญในการเดินป่าซึ่งญาติิเนี่ยก็อยากขอร้องความเป็นธรรมนะครับว่าพลานกเนี่ยไม่น่ามีส่วนเกี่ยวข้องกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นครับ หลังจากที่ทางญาติญาติเนี่ยให้ข้อมูลกับน้องเนมพานุพงศ์หลังนี้คุณผู้ชมหลังนี้เป็นขนามพานกอีกหนึ่งหลังนะที่อยู่บนพื้นที่หมู่5ตําบลปลเหรียนอำเภอปลเหลียนจังหวัดตรังญาติให้พิกัดเรามาบอกว่าตรงนี้เป็นที่ที่พานกสร้างขึ้นจริงๆเกือบหนึ่งปีแล้วมาอยู่ตรงเนี้ยสเดือนพานกตั้งใจจะใช้ตรงนี้เป็นที่ปักหลักอยู่จริงๆทํามาหากินอยู่ตรงนี้ ซึ่งยายบอกว่าอยู่ตรงนี้เนี่ยเอาจริงนะแล้วเจอครั้งสุดท้ายก่อนจะหายไปเ่ะพานกอยู่ตรงนี้ตลอดแค่ไม่เจอมาประมาณเดือนหนึ่งแปลว่าเห็นไหมปลูกต้นยงต้นยางคือเขาจะปักหลักอยู่ตรงนี้แหละหลังจากนั้นเนี่ยพอญาติบอกแบบนี้น้องเนมพานุพงเลยไปอันนี้อยู่หมู่ห้านะซึ่งตรงนี้เนี่ยพอไปปุ๊บข้าวของเครื่องใช้รวมถึงอุปกรณ์อาหารประกอบอาหารและของใช้จําเป็นในขณะอยู่อีกหลายชิ้นยังใหม่ๆอยู่เลยและนี่น่าจะเป็นจุดสุดท้ายก่อนจะหายไป อันนี้เป็นจุดหนึ่งที่ญาติบอกว่าไม่ถึงเดือนยังเจอกันอยู่เลยตรงนี้ตรงนี้นะก็ดูจากลักษณะของสังกสียังมุงไม่เสร็จเลยนะยังมุงไม่เสร็จเนี่ยมะ<อ>ข้าวของเครื่องใช้ก็ยังไม่ได้เก่าแบบทิ้งร้างอ่ะอนี่คือสิ่งที่เราไปเจอเนะครับไม่ว่าจะเป็นเสื้อคลุมเสื้อหม้อกเก่าแต่อย่างที่บอกว่าด้านนอกเนี่ยเป็นสวนยางพาราที่มีการปลูกแล้วก็เตรียมเอาไว้เป็นไปได้ว่าพระนกวางแผลจะมาปากักหลกักใช้ชีวิตอยู่ตรงนี้เพราะทุกอย่างมันพร้อมหมด